แท่งทองออนทัวร์ตอนกูปลีพลัดถิ่นตอนนี้ครับผมอยู่ในรถของกองเชียร์บุรีรัมย์ครับเฮ้ย ทำไมเสื้อไม่เห็นสีบุรีรัมย์เลยครับพี่ เสื้อสีสเกตสีสเกตใช่ไหมครับครับเราอยู่กับกองเชียร์ของศรีสะเกษ FC หลายๆคนเห็นการกระทำของพวกพี่เนี่ยก็ต้องถามเลยทำไปทำไมพี่มันมีสาเหตุคือเรื่องของเรื่องคือเขาเอากูปีสิ่งที่เรารักไปนี่เอาหนีไปอยู่ที่อื่นก็เลยเราต้องทำไงเราจะตามกูปีตัวนี้กลับมาที่ศรีสะเกษดังเดิมครับทีมนี้มันอยู่ที่ศรีสะเกษใครที่เข้ามาบริหารก็คุณก็มาบริหารได้แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะย้ายไปที่อื่นครับไม่มีสิทธิ์ที่เปลี่ยนชื่อแล้วก็ย้ายสนามไปที่อื่นครับความจริงก็คือเราก็เจ็บปวดนั่นแหละทุกคำด่าที่เราด่าลงไปสนามแต่ว่าเราไม่ได้ด่านักบอลนะเราด่าทีมเราไปกดดันในเกมแต่ว่าสำหรับตัวนักบอลเราก็เข้าใจแล้วก็เป็นนักเตะที่เคยเป็นขวัญใจของพวกเราครับเราไปด่าเขาก็เจ็บเราก็เจ็บแต่เราต้องทำเพื่อการต่อสู้ที่จะเอาทีมของเรากลับขึ้นมาครับที่เราเป็นกองแข่งก็เพราะว่าทีมศรีสะเกษ FC ที่มีอยู่มันเป็นทีมของพวกเราที่เราเป็นกองเชียร์เขาอยู่แต่ตอนนี้เขาย้ายหนีพวกเราไปจะด้วยสาเหตุอะไรก็ที่เขาอ้างกล่าวมาซึ่งเราก็รับไม่ได้ที่เขาจะอ้างมาแบบนั้นแล้วย้ายหนีจากพวกเราไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมันไม่น่าจะใช่เราแต่ความคิดของเราก็เลยต้องมาเป็นกองแช่งที่ผ่านมาก็ล้มลุกคุกคานมาแล้วบอลจะตกชั้นกำลังกำตาจะยังไงพวกเราก็ไปเชียร์กันจะอยู่ดีวันนึงนอนกำลังฝันว่าเปิดฤดูกาลหน้าจะวางแผนกันจะไปเที่ยวใต้จะไปสงขลาจะไปเชียงรายพอตื่นจากความฝันมีเพื่อนมาบอกว่าศรีสะเกษไปอยู่อุบลแล้วอ่ะของเราอ่ะตำนานอ่ะมันถูกสร้างขึ้นอ่ะประวัติศาสตร์มันถูกเขียนขึ้นที่ศรีสะเกษอ่ะแล้วอยู่ดีๆเพราะคนคนนึงเอาไปอ่ะเหมือนเรามีเมียอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนมาขโมยหรือว่าเอาลูกเอาเมียเราไปอย่างนี้นะของที่เราเคยรักนะมันยากที่จะหักใจได้นะครับครับก็คือเราต้องเรียกร้องสิ่งเหล่านี้กลับคืนมาครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับแน่นอนพบกับติ๊กแข้งทองอีกแล้วก็ต้องมากับรายการแข้งทองออนทัวร์ใช่ไหมครับวันนี้ครับเราก็เดินทางเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวนะแต่ว่าเราเดินทางตามหาทีมกลับบ้านกับพี่ๆครับพี่ๆกรุ๊ปปี้พัดถิ่นครับศรีสะเกษ FC แอนตี้อีสานยูไนเต็ดแอนตี้อีสานยูไนเต็ดวันนี้มีแมตช์แข่งระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับพบกับอีสานยูไนเต็ดซึ่งเรื่องราวนี่หลายๆท่านคงได้เห็นตอนแรกแล้วนะครับที่พี่ๆเขาทวงคืนทีมกันมาเมื่อครั้งก่อนหน้านี้ตอนต้นฤดูกาลยังไงบ้างวันนี้ผมก็ติดรถพี่ๆเข้ามาเหมือนกันครับแล้วก็แวะกินข้าวก่อนหน้าสนามนิวไอโมบายนิดเดียวเองเป็นร้านป๊อก9ครับเป็นร้านอีสานอร่อยเรามาดูกันครับว่าหลายๆคนจะรู้สึกยังไงกับกรูปีพัชชินนะครับเหล่านี้นะครับและการดำเนินการทวงทีมคืนเนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ตามไปดูเลยครับทั้งแมตช์วันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวดูข้าวกันข้าวเร็วอีสานออกไปศรีสะเกษคืนมายืนยันคำเดียวชัดเจนไปทุกที่กองแข่งเราจะไปทุกที่เพื่อตอกย้ำให้คนที่อนุมัติให้ทีมย้ายไปอุบลว่าเรารักทีมนี้แค่ไหนดิฉันน่ะเป็นเจ้าของร้านป๊อก9ลูกค้าทุกคนมาทานที่นี่หรือพวกลูกทีมมาทานมาที่นี่ก็ยินดีต้อนรับก็ไม่แปลกเลยค่ะก็เพราะเขาเป็นเจ้าของเก่า FC ของศรีสะเกษก็ไม่แปลกถ้าว่าเขาตามมาแช่งก็ไม่แปลกค่ะนี่ก็อยากตามทวงคืนเหมือนกันอย่างบุรีรัมย์ FC เก่าค่ะอยากตามทวงคืนเหมือนกันแต่ก่อนมันประทับใจมากประทับใจ
ไปแข่งที่ไหนตามเชียร์ทุกที่ของ FC เก่าอันนี้ก็คือเขาไปเป็นของคนอื่นไปแล้วเงี้ยก็อยากตามทวงคืนเหมือนกันเหมือนพี่ๆเขาอ่ะกล่องแช่งเลยครับยังว่าแหละทีมใครใครไม่รักถ้าเกิดมีคนมาเอาทีมคุณไปคุณจะรักไหมเราก็อยากได้คืนใช่ไหมล่ะนะครับนั่นก็คือความรู้สึกของกองแช่งก็อย่างน้อยเขาก็มาเพื่อเชียร์บุรีรัมย์อะค่ะเก็บ3แต้มค่ะก็เสียใจแทนกองแช่งด้วยที่โดนเขาเอาทีมของทีมที่รักไปจากใจของทุกคนยังไงก็ขอให้สู้ๆเพื่อจะได้กูปีกลับคืนมาก็ขอให้บุรีรัมย์ชนะครับสู้ๆครับก็คือเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของการเชียร์ฟุตบอลครับมีความที่เป็นทีมที่เยี่ยมมากครับที่รักทีมตัวเองแล้วไม่ยอมเอาชื่อทีมจังหวัดให้เสียครับสู้ต่อไปครับเพื่อโอกาสดีๆที่จะได้ต่อไปครับสู้สู้สู้ค่ะเป็นกำลังใจให้ให้เดาว่าขอแช่งผู้ชายขอแช่งขอแช่งอีสานวะตอนนี้ผมก็อยู่กับเรียกได้ว่าเป็นแกนนำกองแช่งใช่ไหมครับอย่าเรียกว่าแกนนำเลยผมเป็นผู้ประสานงานจะเรียกในโซเชียลนั่นหรือคือผมคือหื่นมาสเตอร์หื่นมาสเตอร์ครับผมใช่ครับครับผมหื่นแค่ไหนครับมาก นโยบายกองแช่งของเราคือเราต้องการมาเรียกร้องมาทวงคืนผู้บริหารคือต้องการมาบอกให้คนอื่นเขารู้ว่าทีมเนี้ยมันไม่ใช่ของทีมของอุบลหรือว่าจังหวัดบนที่ว่าเขาย้ายสนามไปมันเป็นทีมของคนศรีสะเกษที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่โปรเฟชชั่นลีกครับผมตั้งแต่13ปีที่แล้วเราจะเรียกร้องใน2แง่คือแง่หนึ่งคือด้านการยื่นหนังสือทางให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำแต่ในกลุ่มเราในทางนี้คือเราจะทำในจุดนี้คือว่าแช่งต่อไปแล้วก็มีการลุกที่มีบูและบุญครับผมแล้วที่ผมเห็นในรูปในเฟซบุ๊กครับที่มีแบบป้ายติดรถสามล้อรถอะไรครับอันนี้เราเป็นการดำเนินการภายในท้องถิ่นของเราเพื่อที่มีบางคนที่จะไม่รู้บางคนที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทีมนี้มันหายไปไหนอยู่ๆมันก็หายไปเลยฤดูกาลนี้เราก็เลยประชาสัมพันธ์ให้เขารู้และเขาเข้ามาร่วมด้วยก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นครับคิดยังไงกับกองแช่งครับผมคืออยากบอกว่าสุดยอดเลยครับกองแช่งนี้คือเมื่อก่อนผมติดตามศรีสะเกษมานะครับคือทุกเกมที่ศรีสะเกษไม่ว่าจะเย่าจะเยือนนี่คือแฟนบอลเต็มตลอดครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ชื่อศรีสะเกษแล้วทำให้แฟนบอลหายหมดเลยครับคือน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจความเห็นส่วนตัวเลยขนาดผมที่ไม่ใช่แฟนบอลศรีสะเกษนะไม่ใช่คนศรีสะเกษผมก็ยังไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปครับอยากให้เป็นศรีสะเกษเป็นกูปีเหมือนเดิมขอให้เป็นการทวงและการเชียร์และการแจ้งอย่างแบบว่าไม่มีการปะทะเนาะเพราะอย่างน้อยเราก็คนไทยด้วยกันแต่ก็ขอชื่นชมในการวางแผนและวางนโยบายในแบบที่ว่าไม่เดือดร้อนใครครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอในสนามวันนี้ขอบคุณครับระบบความปลอดภัยของบุรีรัมย์เนี่ยความปลอดภัยของแฟนบอลคือมาอันดับหนึ่งคือเป็นทีมที่มาตรฐานนะครับแต่ผมเป็นทีมอื่นเล็กๆเนี่ยความมาตรฐานไม่มีนะครับแฟนบอลมาเชียร์ด้วยใจครับเป็นอุดมการณ์ของแต่ละทีมใครรักใครชอบแต่ที่นี่ผมมาแล้วรู้สึกปลอดภัยครับแต่ถ้าไปที่อื่นผมรู้สึกว่าผมไม่ปลอดภัยนี่คือเป็นความเห็นนะครับของแฟนบอลครับผมขอบคุณมากครับดีใจที่ได้กลับมาไอ้บาบาอีกครั้งนึงเกตเมืองไทย FC แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วก็เลยจะมาขอศรีสะเกษเมืองไทย FC เรากลับบ้านขอคูปีคืนถิ่นศรีสะเกษของเราค่ะไอ้นี่คืออาวุธของกองแช่งนะครับเราไม่มีมือเราไม่มีมีดเราไม่มีระเบิดเราไม่มีแรงสิ้นเรามีคีย์บอร์ดครับมาแช่งก็เสียเงินนะคะไม่ได้มาฟรีค่ะก็ดีครับเขารักทีมบ้านเกิดของเขาตามมาเชียร์ผมก็มาเชียร์ผมก็อยู่ในกองแช่งเหมือนกันผมเป็นคนวีรัมนะฮะแล้วก็ไปมีครอบครัวที่ศรีสะเกษครับก็ตามมาเชียร์กองแช่งแล้วก็ตามมาเชียร์บุรีรัมย์ทีมบ้านเกิดด้วย
ครับผมนี่ลูกครับครับนี่ลูกครับนี่ลูกครับก็รู้สึกแค้นในตัวนะครับผมก็มาเชียร์มาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ขึ้นดิวหนึ่งมานะครับก็เชียร์มาแต่วันนี้ขอบุรีรัมย์หนักๆละกันสัก4เม็ดนะครับให้มันตกชั้นไปเลยก็ยิ่งดีครับพี่ครับผมอยากฝากบอกอะไรถึงทีมอีสานบ้างครับก็อยากฝากบริหารนะครับผมว่าถ้าจะทำอะไรอ่ะให้ทำด้วยความสามารถตัวเองอย่าไปซื้ออย่าใช้เงินซื้อคนไม่ได้ครับผมแค่นั้นแหละพี่